สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมตั้มจากรายการ Crypto Monday รายการที่จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตข่าวในวงการคริปโตกันนะครับสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับข่าวใหญ่เกี่ยวกับโลกของคริปโตเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการ AirDrop เหรียญนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆติดตามช่อง Money Hero มาอยู่แล้วนะครับน่าจะเห็นคอนเทนต์ที่ผมทำเกี่ยวกับเรื่องของ AirDrop ด้วยเนาะถ้าใครทำตามไปบ้างนะครับก็น่าจะได้กันนะสำหรับ AirDrop ในรอบที่แล้วนะครับก็คือ AirDrop ของตัว Arbitrum นั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตเรื่องราวของ AirDrop นะครับว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับที่เราจะได้ AirDrop แล้วก็มีตัวโปรเจกต์ไหนน่าสนใจบ้างที่น่าจะ AirDrop ในเร็วๆนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนาะขอพูดถึงภาพรวมตลาดก่อนนะครับก็ Bitcoin เรียกว่าแข็งแกร่งมากนะครับBitcoin Dominant นะครับBitcoin Dominant ก็คือ Market Cap ของ Bitcoin นะครับเมื่อเทียบกับตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสัญญาณบอกว่าเหรียญBitcoin เนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับย้ำว่ามีโอกาสนะที่จะทำราคาสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็พวกเหรียญ อื่นๆหรือว่าที่เราเรียกกันว่า alternative coin หรือว่า altcoin เนี่ยก็จะไม่ค่อย outperform นะครับตัว Bitcoin Dominant เนี่ยเราสามารถดูได้นะครับในพวกเว็บอย่าง CoinMarketCap หรือว่าใน TradingView เนี่ยก็มีให้ดูนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอีก indicator นะครับที่สำคัญเนาะส่วนสภาพตลาดในวันนี้นะครับก็ Bitcoin ร่วงลงมาประมาณ 2% นะฮะจากที่ไปทำราคาอยู่แถวๆ 28,000-29,000 นะครับเรียกว่าแข็งแกร่งมากนะฮะอีกปัจจัยนึงที่ผมคิดว่าส่งผลต่อตัว Bitcoin นะครับก็คือเรื่องของการล้มของสถาบันการเงินธนาคารต่างๆนะครับที่คนอาจจะเริ่มมองหาแอสเซทอย่างอื่นนะครับที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อใจตัวกลางหรือคนกลางนะครับซึ่ง Bitcoin ก็เป็นอีกแอสเซทนึงที่น่าจะตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของตลาด AirDrop กันนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นตัวแรกของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหลักแสนหรือหลักล้านของใครบางคนก็ได้นะครับ AirDrop ตัวนี้ก็เป็น AirDrop จากฝั่งของ Arbitrum นะครับซึ่งเป็น Scaling Solution ของ Ethereum เนาะเป็น Layer 2นะครับที่มาทำให้ธุรกรรมนะครับมันรวดเร็วขึ้นราคาถูกลงนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น Optimism เนาะที่แจกไปแล้วนะครับซึ่งยังไม่หมดนะตอนนี้ก็ถึงคราวของ Arbitrum นะครับมาแบบเซอร์ไพรส์นะฮะซึ่งเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็ใกล้เคียงกับฝั่งของ Optimism แล้วกันนะครับต้องทำอะไรบ้างเขาถึงจะมีการแจกมาให้ผู้ใช้นะฮะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดถึงเงื่อนไขของการให้ AirDrop เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ AirDrop สักครั้งนะครับหรือว่าได้มาอยู่แล้วอยากจะเพิ่มกระเป๋าก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าโปรเจกต์ในโลกของคริปโตเนี่ยมันมีเยอะนะครับผมมีโอกาสได้ไปเจอ Twitter Trade นึงนะครับเขาทำเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่มี potential ที่มีโอกาสที่จะแจก AirDrop ละกันนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเงื่อนไขเป็น criteria ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมก็เอามาเป็นแนวทางในการลองใช้งานด้วยนะครับโดยหลักการนะครับเขาจะดูที่การ raise fund นะครับแล้วก็ดูที่นักลงทุนหรือว่า back นะครับว่าเป็นใครบ้างตัวนี้จะเป็น list ของโปรเจกต์ที่เป็น blockchain นะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกโปรเจกต์พวกนี้เขาจะมีเหรียญอยู่แล้วนะครับยังไม่รวมโปรเจกต์ที่เป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับตัวพวกนี้คือบล็อกเชนเนาะตัวแรกนะครับก็คือ CK Sync ที่ถ้าใครอยู่ในวงการล่า AirDrop มาบ้างเนี่ยน่าจะคุ้นเคยนะครับหรือเคยเห็นชื่อเคยคุ้นหน้าค่าตากันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้มีการ raise fund นะครับก็คือไประดมทุนได้สูงถึงเกือบ$500 ล้านนะครับจาก VC หรือ Venture Capital เนี่ยรายใหญ่อย่าง A16C Crypto นะครับซึ่งรายนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับก็เข้าไปลงทุนเนี่ยในหลายโปรเจกต์มากนะครับที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเนาะอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยที่ใหญ่ๆนะครับก็อย่าง Binance นะครับBinance Lab เนี่ยก็จะลงทุนในพวกโปรเจกต์โปรโตคอลต่างๆด้วยนะครับหรือว่าอย่าง Coinbase Venture นะครับ
ซีโคย่านะครับพวกนี้เนี่ยคือเป็นเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับทีนี้ CK Sync เนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะ airdrop มูลค่าหลักแสนเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะเขา raise มาค่อนข้างสูงนะครับแน่นอนว่านักลงทุนที่เข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องได้ return กลับไป return มันจะกลับมาในรูปแบบไหนแน่นอนต้องออกโทเค็นหรืออาจจะเป็นค่าฟีก็ได้แต่มันไม่น่าจะพ้นการออกโทเค็นนะครับซึ่ง VC เนี่ยก็มักจะได้ราคาที่เป็นราคา discount อยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขามักจะถูกล็อกเอาไว้ก่อนอาจจะล็อก1ปีแล้วก็ทยอยปลดออกมาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมแล้วก็ได้นะครับก็คือมักจะมี Adopt มาให้กับผู้ใช้ที่เข้ามาทดลองใช้งานตัวโปรเจกต์ต่างๆนะครับอาจจะอยู่ในช่วงของการทดสอบหรือที่เราเรียกกันว่า Testnet นะครับหรือว่าอาจจะเป็นตอนที่มันตัวเต็มแล้วหรือว่าเรียกว่า Mainnet นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเดี๋ยวเราจะสรุปสุดท้ายนะครับว่าควรจะทำอะไรบ้างเนาะเรียกว่า CK Sync เนี่ยโอกาสที่จะเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเขาเรสมาเยอะอ่ะนิดนึงนะครับตัว CK Sync เนี่ยเริ่ม Mainnet แล้วนะครับแต่ว่ายังมีโปรเจกต์ไม่เยอะนะครับที่รันอยู่ใน CK Sync ก็ไปลองใช้งานกันได้นะฮะตัวต่อมานะครับก็คือซุยเนาะซุยก็เรสไปถึง300ล้านดอลลาร์นะครับที่ผมบอกไปนะครับคือชื่อดังอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะพลาดนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นเทสเน็ตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาใช้งานเนี่ยก็คือใช้ฟรีนะครับใช้ฟรีทดลองเล่นฟรีถัดมาก็จะเป็นตัว Starknet นะครับตัวนี้ก็เรสไปเกือบ300ล้านนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับก็คือ Layer Zero ตัวนี้จะเป็น Bridge แบบเขาเรียกว่า Omnichain นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเรียกว่า Omnichain นะครับก็คือมันจะเป็น Bridge ที่มีความปลอดภัยสูงกว่า Bridge แบบทั่วไปนะครับตัว Layer Zero เนี่ยเราก็เก่งกันว่าต้องมีเหรียญ นะครับต้องมีเหรียญแล้วก็มีหลายๆโปรเจกต์ที่ไปใช้ตัว Layer Zero เป็นเบสด้วยนะครับสุดท้ายนะสุดท้ายเป็นตัว Scroll นะครับเรสมาที่80ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็น Testnet อยู่นะครับเดี๋ยวเกือบลืมไป Layer Zero นี่ตอนนี้มัน Mainnet แล้วนะครับการไปใช้งานอะไรพวกนี้เนี่ยคือเขาเริ่มทำรายได้เก็บค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่มีเหรียญ นะแล้วก็ Scroll นะครับยังเป็น Testnet อยู่อันนี้ก็ไปลองใช้งานได้เนาะส่วนตัวอื่นๆนะครับขอยังไม่พูดถึงละกันนะครับผมเก่งกันว่า5ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับที่น่าจะมีโอกาสดรอปเร็วๆนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับตัวใหญ่สุดเนี่ย CK Sync ครับเรสมาเกือบ500ล้านนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่เราควรจะเข้าไปทำเพื่อจะลุ้นรับ AirDrop มันมีอะไรบ้างนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับหลักๆแล้วนะครับก็คือให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมคืออะไรนะครับส่วนร่วมก็คือเข้าไปทดลองใช้งานโปรเจกต์ของเขาอาจจะเป็นการใช้งานในส่วนของ Testnet หรือว่าจะเป็น Mainnet แล้วนะครับไปใช้งานนะครับให้ไปใช้งานให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นในโปรเจกต์ของเขาซึ่งถ้าเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนนะครับหรือว่าเป็นเชนอื่นๆนะครับเราจะต้องมีการบริดเงินเข้าไปนะครับหรือว่าฝากเงินเข้าไปในระบบนะครับที่อยู่ในเชนนั้นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าสำคัญมากนะครับที่เราจะต้องทำการบริดเข้าไปตรงนี้เรียกว่าทั้ง Optimism และ Arbitrum เนี่ยก็เป็นไครเทเรียหลักเลยนะครับว่าจะต้องมีการบิดเงินเข้ามานะครับตรงนี้เลยนะเพราะมันเป็นอีกเชนหนึ่งนะครับอย่างที่สองที่มีเหมือนกันเลยก็คือ Transaction ที่เกิดขึ้นนะครับก็ควรจะมีความสม่ำเสมอบ้างพูดง่ายๆว่าก็เป็นเล่นเรื่อยๆนั่นเองนะฮะคงไม่ถึงกับเล่นทุกวันนะครับอาจจะเป็นลักษณะอาทิตย์ละครั้งให้มีการเคลื่อนไหวบ้างไม่ใช่แค่บิดไปครั้งเดียวแล้วก็เลิกนะครับอย่างที่3นะครับอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีทุนก็คือจำนวนวอลุ่มนะครับหรือว่าจำนวนเงินที่ถูกหมุนเวียนที่เราเอาเข้าไปใช้ในนั้นเนี่ยมันจะต้องเยอะหน่อยนะครับถ้ามันเยอะหมื่นดอลลาร์ขึ้นอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณเนี้ยก็มักจะได้คะแนนนะครับได้คะแนนในของเรื่องวอลุ่มเข้าไปอีกนะครับที่เหลือก็เป็นข้อยิบย่อยแล้วกันนะครับที่อาจจะทำเอาไว้บ้างเผื่อมันมีคะแนนพิเศษนะครับอย่างพวกของการทำเควสต่างๆที่เขามีให้นะครับให้เราเข้าไปเก็บ NFT ต่างๆนะครับว่าเราได้ผ่านภารกิจเหล่านี้แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคละกันนะครับถ้าเป็นตัวที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับพวกนี้จะเป็น Blockchain Layer 2นะครับที่จะมาช่วยให้ Ethereum มันดีมากขึ้นแล้วกันนะครับพวกนี้ผมว่าเงื่อนไขเนี่ยไม่น่าจะต่างกันนะครับข้อแรกก็คือต้องบริดนะครับต้องมีการบริดเงินเข้าไปในตัวระบบของเขา
ไม่ว่าจะเป็น CK Sync หรือ Sui นะครับ Sui ยังไม่เปิดเนาะ CK Sync นี่เปิดแล้วเนี่ยไปลองบริดกันได้นะครับStarknet เนี่ยเข้าใจว่ามี Mainnet แล้วนะครับแต่แอปพลิเคชันนี่ยังไม่ได้เยอะอะไรนะครับพวกนี้ Scroll ก็ยังเป็นเทสนะครับก็ไปลองใช้งานกันได้ส่วน Layer 0เนี่ยมีโอกาสที่จะ drop เร็วๆนี้ได้นะครับถ้าให้ผมเก่งนะผมว่า CK Sync กับ Layer 0เนี่ยน่าจะมาก่อนส่วนถัดมาเนี่ยก็อาจจะเป็น Starknet Sui Scroll นะครับตามมาซึ่งตรงนี้เราไม่รู้นะว่ามันจะมี drop หรืออะไรยังไงตอนไหนนะครับเราก็ต้องติดตามข่าวสารเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้ามีข้อมูลอะไรผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ตอนนี้ขอเก่ง CK Sync กับ Layer 0ก่อนนะครับวิธีการก็คือข้อแรกนะครับต้องไม่พลาดเลยก็คือเรื่องของการบริดข้อที่2ก็คือความสม่ำเสมอในการเข้าไปใช้งานตัวเชนตัวระบบของเขานะครับเรียกว่า ecosystem ของเขาแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือจำนวน volume นะครับจำนวนเงินที่ใช้ในนั้นนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าคะแนนพิเศษแล้วกันนะครับถ้าใช้เยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้พอยต์เพิ่มเติมเพื่อจะได้ตัว AirDrop มากขึ้นนะครับทีนี้มีทริคอีกนิดนึงนะครับก่อนจะจบก็คือถ้าใครอยากจะลุ้นหลายๆ wallet นะครับหลายๆ wallet นะเพราะว่าที่เราได้เมื่อกี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับอันนี้คือกระเป๋าเดียวนะครับ wallet เดียวบางคนมี5กระเป๋าบางคนมี10กระเป๋านะครับบางคนมี2กระเป๋าจำนวนเงินที่เราได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเติมตามกันไปนะครับถ้าจะทำเยอะนะครับถ้าจะทำเยอะแนะนำว่าควรจะแยกความสัมพันธ์ของแต่ละกระเป๋านะครับไม่ให้มันเกี่ยวข้องกันอาจจะแยกมาจากตั้งแต่ exchange เลยก็ได้นะครับโอนออกมาแยกกันเลยยิ่งมีหลาย exchange ยิ่งดีนะครับถ้าหลักแบบ5กระเป๋าขึ้นไปผมว่าควรจะแยกแล้วนะครับแต่ถ้าหลักสัก2กระเป๋า3กระเป๋าเนี่ยผมว่าไม่น่าจะซีเรียสมากสำหรับเงื่อนไขในการแจกนะอันนี้สำคัญนะบางอันถ้าโหดมากเนี่ยเขาอาจจะแบนเลยนะครับไม่ให้แต่บางอันเนี่ยอาจจะแค่ลดคะแนนนะครับอย่างเคสอาร์บิทัมเนี่ยคือลดคะแนนนะครับแทนที่เราจะได้เต็มๆก็อาจจะลดตัวแอดอปที่เราจะได้อันนี้เป็นทริคนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยสวัสดีครับ